มอของขวัญค่ะออกมาแซะคุณชอนบุรณฮิรันนะคะหลังจากที่เขากลับมาคัมแบ็กทำพอดแคสต์ค่ะเน้นพูดคุยในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะคะหมอของขวัญก็เลยบอกว่าเอ้ยจะโค้ชชีวิตคนอื่นได้เนี่ยต้องโค้ชชีวิตตัวเองให้รอดก่อนป่ะอะไรประมาณนี้นะคะต้องบอกว่าหลังจากที่คุณชอนบุรณฮิรันค่ะเขาโดนกระแสดราม่านะคะกับกรณีที่ชมพลเอกประวิตรว่าน่ารักค่ะตามมาด้วยการขุดแฉแล้วก็กรณีคนถามหาเรื่องเงินบริจาคช่วยไฟป่าอะไรแบบนี้นะคะที่เจ้าตัวเนี่ยได้มาโชว์สเตทเมนต์อย่างนั้นนี้แล้วต้องให้ปากคำกับตำรวจนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็หลบไปพักเป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วนะคะแล้วก็กลับมาทำพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Mental Matters ค่ะสุขภาพใจกับบุคคลสาธารณะนะคะโดยที่ชอนเนี่ยบอกว่าตัวเองหายไปพัก1ปีเพื่อไปเยียวยาระบบประสาทของตัวเองนั่นเองค่ะกระทั่งเมื่อวานนี้นะคะวันที่6พฤศจิกายน2565ค่ะหมอของขวัญภูจินิรันดร์นะคะได้มีการออกมาโพสต์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะว่าได้ยินมาว่าไลฟ์โค้ชคนดังกลับมาเปิดคอร์สเปิดรายการอีกครั้งนึงทั้งที่ประเด็นนำเงินบริจาคใดๆเนี่ยไปใช้ส่วนตัวยังคลุมเครืออยู่เลยคำว่าไลฟ์โค้ชเนี่ยคือจะโค้ชชีวิตคนอื่นได้ต้องโค้ชชีวิตตัวเองให้รอดก่อนป่ะpositive attitude เนี่ยที่แบบว่ามันล้นมันต้องให้มันเป็นเรื่องจริงก่อนถึงจะสามารถเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นได้แต่ถ้าคุณยังรับงานอวยคนที่คุณรู้ว่าใครคนที่แบบทำความเสียหายให้กับประเทศชาติเนี่ยแถมยังกำกวมกระทั่งเงินบริจาคอยู่ๆก็คัมแบ็กทำเนียนๆไปให้เวลาผ่านไปแล้วกลับมาเปิดคอร์สใหม่ก๊อปปี้คำคมคนอื่นมาแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้ความสามารถภาษาอังกฤษที่ดีเรียบเรียงคำให้ดูสวยหรูแต่ไม่ให้เครดิตต้นทางแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปโค้ชชีวิตใครหรอกค่ะแฮชแท็กบูรณะตัวเองให้ได้ก่อนไปโค้ชชาวบ้านโอ้โหคุณผู้ชมคะหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของหมอของขวัญถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมคะแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นะคะเห็นด้วยเป็นจำนวนมากค่ะอุ้ยแบบเอ้ยมันก็จริงอย่างที่หมอของขวัญพูดนะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ